ครับก็เป็นภาพที่พระสันตะปาปาปีที่16นะครับเล่นเปียโนนะครับพระองค์เล่นเปียโนหลักฐานมาเลยใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเพลงที่ผมบอกนะครับ Music from the Vatican เอามาแต่นะครับ Featuring the Voice of Pope Benedict ที่16นะครับก็คุณผู้ชมก็สามารถจดนะครับหรือว่าแคปหน้าจอไปเซิร์ชใน YouTube ได้นะครับครับอันนี้ก็แล้วก็อีกอย่างนะครับพระองค์ก็ถ้าเรื่องสัตว์เลี้ยงพระองค์เป็นคนที่ชอบแมวมากเลยอ้าวเหรอจริงๆครับก็ถ้ามีใครเคยเห็นภาพถ่ายบางภาพก็จะเห็นว่าพระองค์อยู่กับแมวนะครับแต่ว่ารูปเราไม่ได้เสิร์ชมาไม่เป็นไรนะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือในเรื่องผมได้มีโอกาสดูคลิปวิดีโอคลิปนึงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพระองค์เนี่ยชอบดื่มแฟนต้ารสส้มอันนี้เดี๋ยวเราฟังไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเพราะว่ายังไม่เคยเจอที่ข้อมูลที่ชัดเจนแต่ว่าเอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ในเรื่องที่เราทุกคนจะเห็นได้ชัดแล้วอันนี้ก็คือเป็นข้อเท็จจริงแน่นอนก็คือพระองค์เนี่ยจะการแต่งกายของพระองค์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะอนุรักษ์นิยมนะครับเป็นการแต่งกายที่ก็ค่อนข้างนิยมอย่างเช่นนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเครื่องแต่งกายของพระองค์นะครับพระองค์เนี่ยจะแต่งเต็มยศนะครับในพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาแล้วก็เครื่องแต่งกายบางชิ้นเนี่ยเป็นเครื่องแต่งกายที่ยกเลิกหรือว่าเลิกใช้ไปแล้วพระองค์ก็นำกลับมาใช้ก็มีนะครับครับอันนี้ภาพแรกที่ผมขึ้นนะครับก็คือภาพของรองเท้าสีแดงนะครับอันนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็คือพระสันตะปาปานะครับครับเป็นพระองค์เดียวที่แต่งชุดขาวในกรุงโรมนะครับครับส่วนพระสงฆ์พระคาดินันพระสังฆราชก็จะใส่ชุดสีดําแต่ก็จะมีขีปกระดุมตามสีประจําตําแหน่งนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าพระสันตะปาปาจะใส่ชุดสีขาวพระองค์ไม่ได้สวมรองเท้าขาวนะครับพระองค์สวมรองเท้าแดงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์เคร่งครัดเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็เป็นพระสันตะปาจอห์นพอลที่2เนี่ยพระองค์จะสวมรองเท้าสีแดงเฉพาะออกงานใหญ่ๆหรือสำคัญสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยพระองค์จะสวมสีขาวอ๋อเหรอพระองค์จะสวมรองเท้าสีขาวนะครับอ๋อเออเราก็ไม่ได้สังเกตแต่ว่าเรายังเด็กอยู่แต่ว่าถ้าเป็นโป๊ปเบเนดิกต์ที่16นะครับพระองค์ก็จะใส่สีแดงตลอดนะครับแล้วก็นะครับครับอันนี้เป็นรองเท้านะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแล้วก็อันที่2นะครับเป็นหมวกนะครับหมวกนี้นะครับก็คือหมวกคาเมโลนะครับคาเมโลเป็นหมวกแก๊ปที่พระสันตะปานะครับองค์ก่อนๆเนี่ยจะนิยมสวมใส่ใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้นะครับก็ยกเลิกไปก่อนพระสันตะปาเบเนดิกต์แล้วนะครับแต่ว่าพระองค์ก็นำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็คือเป็นสายอนุรักษ์นิยมใช่แล้วก็หมวกสีแดงอันนี้ไม่ขออภัยนะครับไม่ใช่แฟชั่นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นหมวกคัพเปโลโรมาโนนะครับเป็นหมวกโรมันนะครับครับโดยพระสงฆ์เนี่ยจะเริ่มใส่ในศตวรรษที่17แต่ว่าพระสงฆ์เนี่ยก็จะใส่สีดำเหมือนในหนังยุคเก่าๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้พระองค์ก็สวมสีแดงนะครับอ๋อครับอันนี้ไม่ใช่แฟชั่นนะอันนี้ก็เป็นหมวกอันนี้นะครับเป็นหมวกชัดของตำแหน่งแล้วก็อันนี้นะครับก็จะให้คุณผู้ชมนะครับโฟกัสไปที่ผ้าสีแดงนะครับผ้าคลุมบ่าสีแดงนะครับก็คือมอนเซสตานะครับเป็นผ้าคลุมไหล่ครึ่งตัวนะครับก็คือถ้ามีขนปุยๆนะครับก็คือในภาพนะครับก็คือจะสวมใส่ในฤดูหนาวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบธรรมดานะครับอันนี้เป็นฤดูหนาวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่ไม่มีขนตรงนี้นะครับจะไม่มีขนตรงคอนะครับจะเป็นฤดูร้อนจะเป็นสีแดงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสีขาวก็จะใส่ในเทศกาลปัสกาอ๋อเออแล้วก็มีเกร็ดความรู้ที่เป็นเครื่องแต่งกายของพระสันตะปาปาที่โอ้จริงๆก็แบบคือมันมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคืออย่างสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องความเรียบง่ายนักสมถะใช่ก็เลยอาจจะแบบตัดเครื่องแต่งกายอะไรบางอย่างหลายๆอย่างออกไปหรือว่าอย่างนี้ก็เป็นผ้าคลุมแมนตุมนะครับ
ก็เป็นผ้าคลุมอลังการมากอลังการนะครับพระองค์ก็จะเป็นสายอนุรักษ์นิยมนะครับใช่